วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คราวนี้แบบตัวต่อตัวหัวใจฉันมันวิวปลิวไม่รู้ไปไหนตอนไหนในค่ำคืนที่ฟ้าสีขาวแสงดาวนั้นเป็นใจเธอบอกมาว่าแสนสุขใจยังไม่อยากให้ช้าเลยเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไหวฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันปารา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 เช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวจะไม่เช้าเช้าแค่ไหนก็ไหวขอมือน้อยเท่านั้นก็คุ้มให้ฉันไว้ผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันและแล้วครับหลังจากที่มีปัญหาขรุขระต่างๆนานาคาริสาก็สามารถเปิดร้านอาหารของเธอได้สำเร็จนับว่านี่เป็นการออกมาใช้ชีวิตนอกวงการจริงๆครั้งแรกของเธอผมเองก็หวังว่าเธอจะแฮปปี้กับชีวิตเจ้าของกิจการนะครับส่วนพี่ไตรครับช่วงนี้หลังจากโดนเบิ้มท้าต่อยก็ฟิตซ้อมเป็นการใหญ่ครับแม้ว่าเงื่อนไขการสู้ครั้งนี้จะแค่ให้พี่ไตรอยู่ครบ1ยกก็พอและสุดท้ายไอ้แบงค์ครับตอนนี้แน่นอนเลยครับว่ามันต้องแต่งงานกับจงอาเจ้าเนี่ยสาวเกาหลีของมันก็นับว่าเป็นการแต่งงานที่พิลึกพิลั่นพอสมควรเลยครับค่ะและนี่ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้นะคะเมี่ยงดอกบัวค่ะลองชิมกันได้เลยนะคะใครที่มาร้านนี้แล้วไม่ได้ชิมเนี่ยดอกบัวเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงร้านนะคะสวยมากเลยคุณอาร์ตครับครับคุณรู้สึกไงบ้างครับที่คุณคาริสาเปิดร้านนะครับรู้สึกไงครับเสียใจมากครับเอาเป็นไงทำไมล่ะขอโทษครับผมคนตีดีใจสิครับแฟนของผมเนี่ยได้ทำธุรกิจของตัวเองแล้วและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ในอาชีพของเธอด้วยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วไม่ทราบว่าคุณคาริสาพอจะรู้ไหมคะว่าทางมิชิเรียจะรู้สึกยังไงที่ออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองค่ะรู้สึกไงบ้างทางมิชิเรียก็คงจะรู้สึกยินดีด้วยนะคะนี่ก็ได้มีการเชิญไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูท่าทางทางนั้นจะไม่ว่างแต่คาดว่าเดี๋ยวก็คงจะส่งดอกไม้มาแสดงความยินดีอ๋อสวยดอกไม้ของคุณวิชาร์ดเอ้านั่นคุณวิชาร์ดจากคุณเลี้ยงนี่เอาไหนบอกว่าไม่มาไงครับเราไปถามก็ได้ครับอาจารย์ที่มาด้วยเป็นคุณตรงนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วครับผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับนี่คือโซอี้ The new face of Mysterious ครับสวยอ่ะว้าตายแล้วพาแฟนใหม่มาเย้ยแฟนเก่าเลยเหรอคะเนี่ยครับแล้วที่บอกว่ามีปัญหากันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอาไปแล้วที่บอกว่ามีปัญหากันนี่จริงหรือเปล่าครับไอ้บังคับนี่ถามนะคะจริงหรือเปล่าเนี่ยโทษนะฮะงานนี้เนี่ยเป็นงานเปิดตัวร้านของคุณคาริสานะครับคุณริชาร์ดไม่ใช่มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของคุณแบบนี้ถ้าคุณจะทำแบบนี้คุณจ่ายค่าพื้นที่สื่อให้ผมด้วยด้วยความยินดีครับผมพร้อมจ่ายเดี๋ยวนะครับที่ว่ามีปัญหากันนี่จริงหรือเปล่าครับใช่ครับมีปัญหาจริงป่ะครับเนี่ยมีปัญหาอะไรครับคุณคาริสาว่าไงบ้างครับใช่ครับมีปัญหาจริงป่ะครับเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสนใจผมเป็นอีกสักรอบนะครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้นะฮะทางร้านของเราจัดเตรียมอาหารให้ทุกคนนะครับอยู่ตรงโต๊ะของท่านแล้วผู้ดีนะครับเขาจะรับประทานโดยการนั่งนะครับเขาไม่ยืนกินนะฮะยังไงเนี่ยช่วยสนใจกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับ
เราเนี่ยต้องการความร่วมมือจากทุกท่านไม่งั้นผมไม่กล้าสื่อคุณความจริงนะเขาแค่ทาให้คุณอยู่ให้ครบยกจริงๆแล้วคุณก็หลบๆเขาหน่อยแล้วกันถ่วงเราไว้เฮ้ยคุณจะให้ผมโดดไปโดดมาเล่าเวทีอย่างเย็นงั้นเหรอไม่เอาด้วยหรอกเดี๋ยวปลอมหูยคุณโอ๊ยฉันตีคุณแค่นี้คุณยังแทบล้มเลยคุณจะไปรับแรงที่เบอร์ใหม่ได้ไงได้ผมทีเพิ่มโอ๊ยคุณนี่ไงโอ๊ยนี่ไงคุณนี่นี่มาซ้อมแล้วต้องสวีทกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยว่างเหรอไม่มีคนไข้ก็นายไงคนไข้ของฉันอะเอาอาหารเสริมมาให้ไม่เป็นไรอะแล้วนี่คุณจะมาช่วยผมทำไมแข่งกับผู้ชายที่คุณชอบไหมก็ใช่นะสิก็ฉันอยากให้นายชนะพี่ตายไงยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วปะผมต่อยเป็นอาชีพนะคุณฉันรู้อยู่แล้วน่ะแต่ฉันเกลียดความไม่แน่นอนฉันไม่ชอบที่จะไม่รู้ว่านายจะแพ้หรือจะชนะแต่นายจะต้องชนะเท่านั้นแล้วนายก็จะได้ใยมดแดงกลับคืนไปส่วนฉันก็จะเป็นคนรักษาใจให้พี่ไตเองฉันเป็นหมอฉันชอบรักษา Oh my gosh เป็นไรคุณโอเคมั้ยเนี่ยคุณเฮ้ยคุณขอให้โชคดีนะคะเจนช่วยแปลให้หน่อยฉันไม่เข้าใจใบเซียมซีที่11คือเลขแห่งความไม่แน่นอนนะอะไรที่คิดว่าได้อาจพลิกผันเรื่องดีๆที่คิดว่าได้อาจเปลี่ยนและก็คนรักอาจเปลี่ยนใจตีห่างระวังคนใกล้ชิดอาจทรยศคืออะไรทำไมเย่อย่างเนี้ยใช่ฉันว่ามันไม่ดีมันเชื่อไม่ได้หรอกเออคุณอย่าไปเชื่อเลยที่รักเขาซื้อกุญแจมาเพื่อที่จะแก้แคล็ดเร็วมาเขียนชื่อตัวเองเขียนอันนี้แบงค์ใส่หัวใจด้วยเจหัวใจบีแบงเราพร้อมกันแล้วนะคะตัวเองที่รักครับเราจะรักกันตลอดไป forever ที่รักเย็นนี้เขาต้องบินไปโซเพื่อที่จะเคลียร์งานตอนที่เขาไม่อยู่ห้ามเจ้าชู้นะคะไม่เจ้าชู้จริงๆสัญญาเจนช่วยดูแลคุณแบงค์ด้วยนะอืมได้ดิจิรักตอนนี้ใส่ตุ้มหูแค่ข้างเดียวเหรอคะนี่เมื่อเช้าใส่มาสองข้างนะหรือว่าตกออกอ๋ออนี่อันนี้ของที่รักใช่ไหมคะ
ใช่สงสัยมันหลวมเดี๋ยวเขาซื้อมาฝากอีกนะคะมีของฝากตลอดเลยจองอาไปกันเถอะเดี๋ยวจ่ายกระเป๋าไม่ทันอ่ะไปค่ะที่รักเราจะรักกันตลอดไปรึมถือรึมตากล้องดังแฟนใหม่นางแบบสาวชูกลางใส่สื่อพูดจาแบบนี้นี่อย่าหวังว่าจะเจริญเลยคิดว่าตัวเองเก่งมันจะพูดอะไรกับใครก็ได้เหรอสร้างกระแสแหละไม่มีอะไรจะขายไงจะต้องขายดราม่าอุ้ยบ้าไปแล้วได้ยินว่าผู้นางเนี่ยไปถอยใส่นักข่าวด้วยคิดผิดหรือเปล่าที่ออกจากมิทิเลสมาอยู่กับผู้ชายแบบนี้เนี่ยใหม่อ่ะต่อดีวะไม่เฮ้ยไม่ทำไมไม่ต่ออ่ะไม่แล้วก็ท่านู่นล่ะเฮ้ยแล้วพี่นี่โอ้โหควันโอ้โหไม่คุณไปพักก่อนไหมฮะต้องทำงานต่อไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมทำให้พวกมันกินเองนี่คุณทำไมเมื่อวานคุณถึงไม่ปล่อยให้ฉันจัดการกับนักข่าวอ่ะเอ้าอะไรอ่ะก็คุณเองไม่ใช่หรอที่ทำตัวยืนแข็งทื่อแบบนั้นอ่ะผมก็ต้องไปจัดการสื่อเองดิแต่คุณก็ไม่ควรจะพูดกับพวกเขาแรงแบบนั้นอ่ะคุณเอลิชานมันแค่อยากจะปั่นประสาทคุณแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าสื่อรู้อ่ะดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินข้าวก่อนเนาะไม่กินเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรกินระหว่างทางแล้วจะเข้าร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสร็จงานแล้วผมตามไปนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอามันเลยมันอยู่ไหนวะกูช็อกอ่ะมาดิหลบทางหน่อยครับผมหลบทางอย่าถ่ายรูปครับไอ้ดึงเชือกพี่หน่อยเฮ้ยว้าดึงเชือกดึงเชือกไอ้พี่จัดการเลยไอ้เว้าเป็นช็อคทำเป็นช็อคเร็วๆยืนมาดิมาดิมาเลยเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมาดิวะมึงก็มาเด้มาต่อยกับพี่กูมาต่อยกับพี่กูวะพี่มันหน่วยก้ามันคนละเรื่องเลยนะเว้ยมึงต้องเชื่อมันตัวมึงวะเขาหนวดด้วยหนวดไอ้ฟูต้องอย่างนี้มาพี่ไอ้มาอะไรของมึงนายโอ้ยตอนนี้นะฮะเราอยู่ในศึกที่เป็นศึกสำคัญเลยครับศึกอะไรครับศึกชิงนางนั่นเองแนะนำตัวก่อนนะครับที่มุมน้ำเงินเลยมุมน้ำเงินเป็นลูกเต้าหรือใครครับผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นนักมวยหน้าใหม่โคตรด้านนะครับครับผมคนนี้เนี่ยปกติเป็นนักธุรกิจแต่วันนี้มาเป็นนักมวยครับนั่นคือไตรนุแบงค์สุรากติกานะครับไม่เหมือนกติกามวยทั่วไปโดยปกติเนี่ยกติกามวยทั่วไป5ยกแต่อันนี้แค่ยกเดียวพอคุณเบิ้มเขาบอกว่าถ้าไตรลูกแม่สุดาสามารถยืนหยัดบนเวทีได้จนจบยกที่1เนี่ยเขาจะเป็นผู้กำชัยไปเลยโอ้ฟังแบบนี้เหมือนน้องเบิ้ลของเราไปกับเด็กอนุบาล1เลยทีเดียวนี้ครับอย่าดูแคลนไปเพราะว่าถึงแม้จะซ้อมไม่มีนานนะแต่เขามีอาวุธลับพิเศษอาวุธลับของเขาได้ก็คือความรักนั่นเองคุณพระผมบอกเลยนะครับความรักนี่แหละครับผมที่นำพาไตรลูกแม่สุราขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้นะครับผมและผมเชื่อว่าความรักเนี่ยจะทำให้เขายืนหยัดหยัดยืนยืนหยัดแล้วก็หยัดยืนอยู่บนเวทีได้จบยกที่1อย่างแน่นอนครับผมความแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับศึกชิงนางใครจะอยู่ใครจะไปแต่ตอนนี้โอ้โหอย่างให้คิวนะครับราคาล่านแล้วแปลว่าเริ่มชกแล้วเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยครับตอนนี้นะครับเริ่มแล้วครับผมตัวของไตรลูกแม่สุราต่อยมาไตรลูกแม่สุราตัวเด้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 เอ้าคุณอ้างว่ายังไงบ้างครับผมว่าคู่นี้นะครับถือว่าไหนนะครับผมน้ำสมเนื้อเลยนะไตรลูกแม่สุราต่อยใหญ่เลยไตรลูกแม่สุราต่อยไปอีกบอกด้วยบอกด้วยบอกด้วย
างลุกขึ้นมาแล้วผมยืนหน้านิ่งเข้มขึ้มยังกลับบ้านเป็นนี่นะครับไปนะครับผมขึ้มมากเลยเป็นอะไรนะครับผมต่อให้โอ้ยคุณเอาแดกเขาลงแซ่จะซ้อมทำไมว่าเธอจะออกขนาดนี้พี่แล้วเอาชีวิตเขาขึ้นใหม่อีกครั้งนึงนะฮะท่านโชคผมต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วขึ้นใหม่อีกรอบก็ยังลุกพี่คุณไม่ได้ชนะผมว่าผมไม่ได้ชนะว่ะคนถ่ายว่าเราเป็นที่คือมดแดงแม่รักผมนะเมื่อเบิ้มได้เห็นความห่วงใยที่มดแดงมีให้พี่ไตรเขาก็เข้าถึงสัจธรรมหัวใจของมนุษย์ในตอนนั้นแข่งต่อยแข่งมวยนั้นแข่งได้แต่แข่งกันเรื่องหัวใจมันไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะมันแค่เราใช่ไม่ใช่กับคนคนนั้นหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วว่าคุณสองคนรักกันจริงครับจริงๆไม่น่าเสียเวลามาต่อยกับผมเลยว่ะเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนนี่มิสเตอร์บ้างนายจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะมิสเตอร์บ้างเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปชนะเกมแต่ไม่ชนะใจกูพิมพ์ช้าไอ้พวกมึงอ่ะตายไปว่าเมื่อกี้กูหลบได้แล้วเว้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างพี่ลูกเอ้ยพี่ลูกถึงไหมเป็นไงบ้างฮะนี่คุณตายเป็นไงบ้างอ่ะพี่ตายเหรอนอนเป็นผักเลยขยับไม่ได้ไปอีกหลายวันก็ยังดีนะที่ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะลูกค้าเยอะเลยอ่ะเอ้าคุณซาร่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับมีค่ะอะไรอ่ะคุณจะจ่ายเงินผมแค่ครึ่งเดียวคุณอาที่บอร์ดเขาประชุมกันมาแบบนี้ฉันก็มาบอกคุณตามนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันทุเรศมากไม่โปรเฟสชันนอลเลยปัญหาเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าผมทำงานยังไงแต่ปัญหาคือผมว่าค่าที่สามอยู่กับผมใช่ไหมฉันว่าคุณใจเย็นๆก่อนดีกว่าใจเย็นอะไรคุณเงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวห้าล้านจะบ้าหรือเปล่าแค่นี้ก็ใจเย็นสุดแล้วผมจะฟ้องคุณจะฟ้องทั้งบริษัทเลยจะฟ้องก็ได้แต่ฉันไม่แนะนำคุณอ่านดูทุกอย่างมันถูกระบุไว้ในสัญญาหมดแล้วแต่ฉันเตือนคุณไว้ก่อนนะว่าไม่เคยมีใครชนะวิชาได้ได้อ่านตอนที่คุณจะเซ็นฉันเตือนคุณแล้วนะเขาว่าให้คุณอ่านให้มันดีๆก่อนจะเซ็นแล้วคุณได้อ่านไหมคุณโทรหามันโทรหามันเลยไอ้ลิชชาร์ดโทรไม่โทรฮะเขาไม่โทรได้ลิชชาร์ดใช่นี่กูเองเว้ยไอ้อาร์คโลนมูฟอ่ะไอ้คนที่แกจ้าไม่ตายอ่ะเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าแต่กูไม่สบายเว้ยไปจ้าทนายไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะกูจะฟ้องมึงเพราะมึงไม่เป็นลูกผู้ชายมึงหลบอยู่หลังซาร่ามึงแมนไม่ได้ออกมาคุยกับกูอาร์คโลนมูฟพอตัวสถาบันเว้ยเฮ้ย
่งบอยส่งไงโอ๊ย5ล้านโถคุณดูดิเโอนเงินให้ผมก็ไอรู้สึกว่าไอมีความรับผิดชอบที่ทำให้บีชวดเงินน่ะก็เลยโอนไปให้แต่คุณถูกถอนหุ้นออกจากมิสซิเรสหมดแล้วนะแต่ว่าไอก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างคืนมาทำไมคุณไม่ต้องเสียสละเพื่อผมอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาการเงินอะไรคุณว่าผมควรทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนเขากลับมาจ้างงานผมไหมทำอะไรบางอย่างยังไงอ่ะไม่รู้ผมควรจะต้องกอบกู้ชื่อเสียงผมกลับมาคุณหมายความว่าคุณจะทำโปรเจกต์เหรอก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดโปรเจกต์ได้อ่ะฉันก็ช่วยคุณได้นะฉันตามนักข่าวได้แล้วก็ให้คุณแถลงข่าวเรื่องโปรเจกต์ของคุณได้นะคุณมันไม่ใช่ผมเลยอ่ะทำแบบเนี้ยคือผมคิดว่าผมควรจะทำพวกเกี่ยวกับงานการกุศลหรือว่าพวกชาริตี้อย่างเงี้ยว่าไงชาริตี้ฮัลโหลคาริสาเห็นภาพหลุดหรือยังภาพหลุดภาพอะไรหลุดเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวนี้รอแป๊บนะคุณอะไรนี่มันเกินไปแล้วนะคุณจุนบอกว่าขอแสดงความยินดีกับธุรกิจของเรารวมถึงยินดีกับงานแต่งงานของคุณนะคะดีเลยครับผมครับบายน่าเศร้านะครับขณะที่แบงค์เนี่ยมันมัวแต่ยินดีที่แขกเกาหลีชื่นชมมันในฐานะว่าที่สามีจงอาเจนเองกับนั่งจ๋อยอยู่ข้างแต่มันก็ไม่รู้เลย아여기서못마셔아여기서못마셔그만마셔그만마셔고마워고마워감사합니다감사합니다감사합니다마셔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 마เดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ยน้อยก็เลยของคุณเนี่ยนี่นี่คุณเดี๋ยวก็เมาหรอกพอไม่เมาพอแล้วคุณโอเคไหมเนี่ยฮะคงเบนี่คุณคงเบว่าคุณไม่โอเคแล้วเนี่ยคุณมาแล้วเนี่ยคงเบคงเบคุณน่ะต้องมีสติแล้วเวลาคุณจะดื่มเนี่ยคนนี้เนี่ยนี่คุณอยู่กับผมแล้วไม่ฉลองไม่ไหวแล้วคุณไว้ใจได้แล้วเนี่ยนี่ทอดทอดทอดใช่มันให้คุณมาคงเบมาเจ้คงเบ
จมนะครับแต่สองคนนี้ไม่จบครับผมชวนกันกินชวนกันดื่มดื่มจนเมาหนักกลายเป็นค่ำคืนที่เร่าร้อนแล้วนี่จะกลับคนดูกันได้ไหมเนี่ยกลับได้ด้วยก็เมาอะไรเนี่ยหน้าไปคนคนไงถามไรหน่อยดิถามแล้วถามไม่ดีโดนต่อยไอ้ผู้ชายที่ไปที่ห้องคุณวันนั้นอ่ะมันเป็นใครถามแม่มันเป็นใครก็อยากรู้อ่ะอยากรู้ไหมก็อยากรู้อยากรู้ทำไมก็มันหึงมึงอะแหละหึงเออใครไม่บอกมันเป็นใครไม่บอกไม่บอกจะจูบนะเว้ยก็ไม่บอกเว้ยไม่บอกใช่ไหมไม่บอกใครไม่บอกเป็นใครไม่บอกไม่บอกไม่จูบไม่ต้องนางวะบอกก็ได้ใครญาติญาติอะไรวะญาติพ่อญาติพ่อเออโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเออแค่นั้นแหละจูบไม่วะก็บอกแล้วไงก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วอ่ะแจ๊ดไรกูไม่เข้าใจเลยนะเว้ยทำไมคนเราเวลาโซเดมาคอมมันต้องถ่ายรูปเก็บไว้วะเดี๋ยวผมคิดอะไรมากวะเอามึงนี่ง่ายๆสมมติเวลามึงไปเที่ยวทะเลอ่ะมึงมีความสุขอ่ะมึงใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะมึงถ่ายรูปไหมถ่ายเออเหมือนกันคนเขาจะโซเดบอลคอมอะไรกันเขาก็มีความสุขดิวะเขาถึงถ่ายรูปไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องระวังตัวหน่อยปะวะมันจะมาถ่ายกันจงจางแล้วจะเก็บเอาไว้แบบนี้ไม่ได้มึงก็ถ้าเนี่ยมันหลุดมาเนี่ยมันก็มีผลเสียเนี่ยอ่ะเอ้าอะไรอะไรของมึงเนี่ยมึงก็ฟังกูดิกูพูดอยู่อะไรชี้อะไรนักหนาวะพอดีทำอาหารมาให้ทานสวัสดีครับขอบคุณขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ถ่ายอ่ะภาพก็คงไม่รู้คุณคาริสแย่เลยครับไม่ชอบคุยครับมึงอ่ะพูดยังอีกยังอะไรครับมึงยังไม่เอาอีกเมื่อยไปออกไปดิอ้าวไม่แดีทุกอย่างเรียบร้อยดีอ๋อนี่เมื่อกี้ฉันไปที่ห้องแบงค์มาแบงค์ไม่อยู่อ่ะรอแบงค์ไม่อยู่หรอคุณแบงค์แต่รถมาจอดอยู่นะพอรู้ไหมไปไหนไปฟิตเนสหรือเปล่าฟิตเนสตอนเช้าฟิตเนสโทรไปก็ไม่รับนะลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องหรือเปล่าล
ืมโทรศัพท์มือถือคนยังแบ่งเนี่ยนะติดโทรศัพท์จะตายอ๋อฉันรู้แล้วอาจจะไปทำบุญไงตักบาตรตอนเช้าเจนแบงค์เนี่ยนะไปทำบุญคุณแบงค์อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอก็ได้นะเธอเป็นอะไรเนี่ยเปล่านี่ดูล็อกแล็กล็อกแล็กไม่สบายมั้งอากาศร้อนๆไงไม่รู้อ่ะเนาะร้อนไหมหรออืมแต่ฉันรู้สึกปวดหัวไงไม่รู้อ่ะหรออืมเมื่อคืนหนักเหรอใช่เมื่อคืนลูกค้าเขากว่าจะกลับดึกมากเลยอ๋อโอเคงั้นเธออาบน้ำแล้วกันได้เดี๋ยวฉันเดินส่งเนาะไม่เป็นไรฉันไปเองได้โอเคได้จ้ะบ๊ายบายนี่ของที่รักใช่ไหมคะใช่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 สงสัยมันรั่วไอ้คุณออกมาได้แล้วเร็วจองอากลับไปแล้วกลับยังกลับแล้วนี่เข้ามาเปลี่ยนชุดเลยแล้วกลับห้องคุณไปเลยเร็วๆและแล้วนะครับไอ้แบงค์เนี่ยก็พลาดแล้วพลาดอีกพลาดซ้ำพลาดซากพลาดแต่เรื่องเดิมๆแล้วเจนนะครับก็รู้สึกผิดพลาดที่ไปนอนกับแฟนเพื่อนสนิทถึง2ครั้งก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมองหน้ากันติดมั้ยหยอดน้ำข้าวต้มน้ำข้าวต้มมันหวานนะให้คุณปรุงเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยกินเข้าไปไม่ต้องพูดเยอะอร่อยโอ๊ยแม่แม่ตกใจอะไรฉันเนี่ยสิต้องตกใจจู่ๆลูกชายของฉันไปต่อยมีเรื่องกับใครก็ไม่รู้แอนดี้ฉันวานหน่อยนะไปซื้อน้ำใบยะนางข้างล่างให้ทีไปไปเร็วๆสิบดแดดปอยเองก็ได้ค่ะพี่ตายตายหมอกิ๊บเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วนะเรื่องกำพืชนางแอนนี่นั่นน่ะแม่ครับคือเรื่องนี้เออมันเป็นโคโยตี้ใช่ไหมอยู่ในสลัมมันไม่มีการศึกษาใดๆทั้งสิ้นแกจะเอามาเป็นแม่ของลูกแกได้ยังไงฉันไม่ยอมเด็ดขาดใช่ค่ะพี่ไตพี่ไตลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าพี่ไตมีลูกกับนางมดแดงนะลูกจะต้องเกิดมาไม่ฉลาดแน่ๆเลยค่ะจะต้องได้เชื้อแม่มาเยอะแน่ๆพี่พูดแบบนี้แล้วก็จริงนี่คะเออแม่ก็เชื่อหมอกิฟต์ที่จะมาดึงไอคิวมีนตระกูลสูงส่งของเราตกต่ำไม่ได้โหแม่ครับเรื่องนั้นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับถึงแม้ว่าอันนี้ถึงแม้ว่ามดแดงเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียนสูงกว่าเราแต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดโอ้ฉันไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้เด็ดขาดแล้วแม่จะให้ผมทำยังไงครับแกมีลูกกับนางมดแดงไม่ได้แกต้องแต่งงานและมีลูกกับหมอกิ๊บฮะคุณอาจริงเหรอคะอืมแม่ครับนี่ผมเป็นคนนะครับแม่ไม่ใช่กระต่ายที่อยู่ดีๆแม่จะมาจับผสมพันธุ์ยังไงก็ได้อะนั่นน่ะสิคะคุณอากิ๊บยังไม่ได้คิดเลยนะคะขอเวลากิ๊บคิดหน่อยได้ไหมคะกิ๊บยินดีค่ะเออฮะนี่คิดแล้วเหรอนี่คิดดีแล้วค่ะหมอกิ๊บเขาตกลงแล้วแกว่าไงว่าไงผมไม่ยอมครับแม่ควรได้ตีขาดไงผมก็ไม่ยอมแม่จะมามัดมือชกแบบนี้ผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่ยอมใช่ค่ะอ
นนะครับขอบคุณครับวันนี้พอก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุยด้วยหน่อยมีธุระอะไรผมอยากให้คุณเลิกยุ่งกับคาริสาถ้าผมไปยุ่งอะไรกับพวกคุณคุณพาโซอี้มาป่วนร้านคาริสาวันเปิดร้านคุณยังปล่อยภาพหลุดคาริสาโซอี้ครับผมถามหน่อยครับคุณอยู่กับผู้ชายแบบนี้ได้ไงผู้ชายที่ปล่อยภาพหลุดแบ็กเมย์ผู้หญิงไอ้ผู้ชายทุเรศแบบนี้ฮะผมจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณคุณจะฟ้องผมผมก็จะฟ้องกับคุณเหมือนกันที่คุณจ่ายเงินผมแค่ครึ่งเดียวไงยังไม่เคลียร์เลยนะจ่ายครึ่งเดียวก็บุญแล้วที่แรกอ่ะจะไม่จ่ายซะด้วยซ้ำไอ้ทายไอ้ทายกูจะอยู่กับมึงจนวันตายของกูกระโดดดังงามหน่อยดิโอ้ยกูมึงยังมาอะไรกันฮะมึงยังมาอะไรกันไม่วะไอ้ตกโอ้ยยายเฮ้ยพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยใหญ่กว่านั้นก็ได้ใช่มดแดงที่คุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมไปซื้อน้ำไปยะนานนานจังพอดีฉันเลยมาบ้านมาอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวฉันไปหาคุณที่โรงพยาบาลนะรีบกลับมานะผมคิดถึงสรุปงานให้ฟังว่าระหว่างที่ที่รักไม่อยู่เนี่ยที่นี่มีงานอะไรบ้างไม่ต้องเมื่อเช้าฉันไปหาคุณที่ห้องคุณไม่อยู่ผมมาทำงานแต่เช้าโทรศัพท์ก็ไม่รับโทรศัพท์ผมแบตหมดแล้วก็ที่ชาร์จแบตผมหาไม่เจอมันน่าจะหายหายใช่ตังคูอยู่ไหนทำงานก็มาเร็วมือถือก็ลืมชาร์จตังหูก็ลืมใส่ข้างเดียวแปลกจังเลยเนาะเจนเข้ามาห้องฉันหน่อยว่าไงล่ะจองอาของที่รักใช่ไหมเอ้ยใช่ที่เราไปเจอที่ไหนห้องเจนโอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อ่ะตกอยู่ที่ห้องเจนได้ไงในอธิบายมาสิอ๋อคือวันนั้นพอดีว่าวันนั้นแอร์เสียผมก็เลยไปซ่อมให้ใช่ใช่ที่ห้องฉันแอร์เสียคุณแบงค์เลยมาซ่อมให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสรุปแอร์เสียใช่แอร์เสียแอร์เสียที่รักก็เลยไปซ่อมให้ใช่ที่รักก็ซ่อมเป็นด้วยใช่ใช่พอดีว่าตอนเรียนอ่ะมันมีแบบกิจกรรมมาก็เลยไปลงแล้วก็ซ่อมแอร์เป็นก็เลยเนี่ยมีโอกาสได้มาซ่อมเออเก่งจังเลยเนาะแล้วโอ้ยขอบคุณมากแล้วที่รักอ่ะเป็นไงอ่ะตอนไปเกาหลีอ่ะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังพอดีไปคุยกับอัปป้ามาอัปป้าอยากให้เลื่อนแต่งออกไปก่อนเอ้าทำไมอ่ะอัปป้าไม่ว่าคุณ
ือบีบ้าหรือไงไปหาริชาร์ดเขาแบบนั้นอ่ะไม่ตายก็บุญแล้วเอ้าบีก็เขาไม่คุยกับผมแบบลูกผู้ชายอ่ะนี่เขาเอาการมากระทืบผมในห้องน้ำด้วยนะแบบนี้เขาไม่จบกับเราง่ายๆแน่ๆเราทุกคนต่างรู้ว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนต่อให้เราตั้งรับกับสิ่งที่เรียกว่า worst case scenarioหรือความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดแต่อะไรที่เราคิดว่ามันเลวร้ายที่สุดเรื่องจริงมันจะเลวร้ายไปกว่านั้นเสมอแผนการทวงคืนออฟฟิศของไอ้แบงก์ก็เริ่มไม่แน่นอนแล้วครับจู่ๆความสัมพันธ์ของจองอาเจนแล้วก็ตัวมันเองกลายเป็นความรักสามเศร้าซะแล้วถ้าจองอารู้เรื่องเข้าแล้วก็ไอ้แบงก์ตายแน่ๆครับส่วนพี่ไตรกับมดแดงก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะท่านแม่แกมาขวางไว้สุดท้ายผมเองหนักสุดเลยงานก็หดหายแถมคาริสาก็ถูกแบ็คเมลต่างๆนานาวันนี้พวกเราทั้งหมดเหมือนนอนอยู่ที่ก้นเหวลึกอะครับพวกเราหวังว่าพรุ่งนี้อะไรๆมันก็จะดีขึ้นต้องเสียจากว่าอะไรๆที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่ worst case มันจะมีเรื่องที่เลวร้ายไปกว่านี้อีกถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chanks ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ